สบายดีนักเรียนชั้นม.2 ม.ทุกคนในคลิปนี้อาจารย์เจ้าภาพของเราไปทวนวิชาภาษาลาวเนาะสอบเพื่อสอบเสียงประจำเดือน12ของพวกเฮาเนาะพวกเราเนาะคำถามทวนในเดือนนี้ก็มี15ข้อคือกันนะพวกเราเนาะเฮาไปเบิ่งกันเลยข้อที่1เนาะอาจารย์มี15ข้อพวกเราทั้งคำถามคำตอบพร้อมเนาะพวกเราเนาะข้อที่1นี่แม่นคำอวยพรแม่นหยังตอบคำอวยพรแม่นคำเว้าหรือสำนวนที่คนเฮาใช้อวยพรซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆนี่เป็นข้อหนึ่งเนาะข้อที่2วิธีการเขียนบทบันทึกประจำวันมีจักวิธีคำตอบแม่น6วิธีข้อที่3จงไปอธิบายศัพท์ที่ว่าเหตุการณ์แปลว่าหยังเนาะตอบแม่นเรื่องที่เกิดขึ้นข้อที่4การเขียนจดหมายพงพันธุ์เวียงมีจักภาคส่วนตอบมี8ภาคส่วนข้อที่5แม่นบทรายงานมีจักประเภทตอบมี2ประเภทเนาะอันนี้เป็นคำถามทวนคืนเนาะอาจารย์มีให้พองหลานพร้อมคือเตะคำถามทั้งคำถามทั้งคำตอบตั้งแต่ข้อที่1จนฮอดข้อที่15เนาะฉะนั้นแล้วให้พองหลานพากันไปจดออกมาใส่ปื้มเนาะจดงามๆให้สะอาดงามตาเนาะเพื่อการเล่าบทเรียนของพวกเฮาจดให้ครบตอบให้ครบเด้อพองหลานเด้อให้พากันตั้งใจเล่าเนาะตั้งใจทวนเพื่อหับประกันในการสอบเสียงของพวกเฮาในอาทิตย์หน้านี่อาจารย์จะเริ่มเสียงแล้วเนาะให้พองหลานพากันตั้งใจเด้อหาเวลาวางผลข้อบทเรียนเนาะเล่าให้ได้หมดทุกข้อตั้งแต่ข้อที่1จนฮอดข้อที่15ทั้งคำถามคำตอบเด้อพองหลานเด้ออาจารย์ฝากความหวังให้พองหลานเนาะแนะนำให้พองหลานทวนบทเรียนให้มีความเตรียมพร้อมจึงจะเฮ็ดเฮาสามารถเสียงได้คะแนนดีเนาะพองหลานเนาะเอาสำหรับคลิปทวนนี้อาจารย์ขอฝากได้เด้อแล้วมาฮอดนี้ก็หมดลงเท่านี้เนาะให้พากันตั้งใจเรียนเด้อคำฮู้เด้อขอบใจ